คำนำก่อนอื่นที่ฉันขอพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อธรรมบรรยายที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตดิฉันและอยากแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายได้ฟังเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยดิฉันได้มีโอกาสฟังซีดีบรรยายธรรมะโดยพระอาจารย์ชัยศรีปัญญาวชิโรมีอยู่83ตอนจนจบซึ่งแม่ชีรูปหนึ่งให้ดิฉันมาเป็นของขวัญในวันเกิดดิฉันฟังทุกวันทุกวันเช้าเย็นชวนเพื่อนๆมาฟังซ้ำๆอยู่หลายๆครั้งจนเข้าใจมีความปิติน้ำตาไหลจนได้มีโอกาสไปกราบพระอาจารย์ท่านมีเมตตาสูงมากกับดิฉันทำให้ชีวิตของดิฉันเปลี่ยนไปมีการพัฒนาในด้านจิตใจและความรู้สึกมากขึ้นมีความสุขและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเอาอะไรมาแรกให้เลิกปฏิบัติก็คงไม่ยอมอยากให้คนอื่นๆได้ฟังธรรมะดีๆบ้างโยมขอโอกาสแทบเท้าพระอาจารย์ชัยศรีปัญญาวชิโรโดยความเคารพเป็นที่สุดขออนุญาตนำมาลงใน YouTube ให้คนอื่นๆได้มีโอกาสฟังบ้างควรไม่ควรขอพระอาจารย์เมตตาให้อภัยกับโยมด้วยขออานิสงส์ผลบุญถวายแด่พระอาจารย์ชัยศรีปัญญาวชิโรให้มีพยานบารมีสูงยิ่งขึ้นไปพร้อมสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั่วไตโรคธาตุญาติสนิทมิสหายลูกหลานทุกๆคนเพื่อความพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติขอให้เกิดใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนามีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมตราบเข้าถึงพระนิพพานเทอญคุณย่า4 สิงหาคม2564